โอ้18 19อ่ะค่ะแปลว่าร้องเพลงไปแล้วเนาะร้องเพลงไปแล้วค่ะ2อัลบั้มแล้วสักนิดสักติ๊กก็พอไปแล้วทุกอย่างแล้วเลยแล้วก็ไม่ได้ปิดด้วยถ้าก็ไม่ได้ปิดถ้าก็เปิดเผยก็เป็นคนนอกวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างก่อนนั้นน่ะความรักมันเป็นป๊อปปี้หรอมันเป็นแค่กระปุ้งกระปิ๊งหรอประมาณนั้นค่ะเพราะว่าทารู้สึกด้วยมั้งว่าทาพูดไม่ได้เต็มปากว่าคนนี้เป็นคนที่เราคุยอยู่หรือคบอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่คุณแม่กับคุณพ่อด้วยแล้วก็บวกถึงค่ายด้วยที่มองเห็นว่าไม่เหมาะสมแต่วันที่ทาแบบวันที่ทาอายุ18อ่ะทาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยพี่หนูก็แบบ18แล้วเนาะบอกใครคะวันนั้นบอกค่ายหรือบอกหมดเลยค่ะบอกทั้งค่ายบอกทั้งคุณพ่อบอกทั้งคุณแม่บอก everyone ที่เรารู้สึกด้วยอะไรเงี้ยเพราะมีที่เรามี discussion กันค่ะจะคุยกันตลอดว่าเฮ้ยพี่ทารู้สึกแบบนี้ทารู้สึกว่าเฮ้ยทาทำไมทาต้องไม่พูดอ่ะแบบก็มันเป็นความจริงอ่ะมันเป็นความจริงแล้วให้ทาปิดแล้วให้ทามาบอกว่าเป็นเพื่อนกันค่ะคนดูไม่โง่นะอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่าจะไม่ดังอ่ะขอให้ไม่ดังที่หนูแล้วกันเพราะว่าเลือกที่จะพูดทาเลือกที่จะพูดแบบนี้ค่ะทาเลือกที่จะบอกความจริงกับคนเพราะว่าทาก็เป็นคนที่เป็นเหมือนคนทั่วไปที่มีแฟนที่ก็มีความรักก็อยากจะบอกคนอยากจะให้คนทราบว่าเอ้ยโอเคนะเราคบคนนี้อยู่สถานภาพเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรเลยค่ะมันเป็นแค่เรื่องของความจริงใจและเป็นความตรงไปตรงมาที่ทาเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทาพูดแบบเนี้ยผู้ใหญ่ทุกคนก็ปล่อยมันปล่อยมันไปจริงๆก็คงไม่เถียงล่ะถ้าพูดมาขนาดนี้คนที่เป็นแฟนเราตอนนั้นจะต้องรับมือกับหลายๆสิ่งเพราะว่างานทาก็จะต้องเยอะมากในเรื่องของเวลาที่น้อยแล้วเราบริหารจัดการยังไงอะคะบริหารไม่ได้ไงคะในที่สุดก็บริหารไม่ได้คือบริหารไม่ได้แล้วก็ยากสำหรับเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะอยู่ในสปอตไลท์ก็ในที่สุดก็ต้องเลิกลากันไปเพราะว่าเขาก็ไม่ไหวเขาก็เจอสื่อเจอกลายเป็นว่าเรตติ้งไม่ได้ตกแต่แฟนคลับมาไปถล่มเขาว่าแบบมายุ่งกับคนงงเล่าทำไม่อะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดอะมีทุกรูปแบบแล้วเขาก็ไม่ได้มารู้อีหน่วยอีเหน่อะไรกับเราเนาะเขาก็แค่มาเป็นแฟนเราอ่ะคนที่รับมือกับสื่อไม่ได้อ่ะค่ะเขาก็รับไม่ไหวเขาก็อยู่ไม่ได้จริงๆแต่ละคนไม่ค่ะอะไรนะอกหักไหมอกหักมากค่ะพี่ชอดมากไปทำอีกเรื่องขับไฟเดย์ได้เลยอ่ะค่ะจริงๆแบบอกหักมากรู้สึกว่าแบบทำไมอ่ะเราขนาดเราพูดความจริงแล้วเราแบบนี้แล้วตอนบอกเป็นแฟนกันอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกพี่ตอนบอกว่าเลิกกันดีสิยากจังยากมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าแบบบางทีอย่าเพิ่งไปเปิดตัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันที่เลิกเราก็ต้องพูดว่าเลิกกันใครเป็นคนบอกเลิกมันกลับไปกันไปกันมาค่ะเดี๋ยวทาบอกเลิกเขาแล้วก็เขาก็มาบอกเลิกทาก็เป็นวงจรอยู่อย่างเงี้ยจนทารู้สึกว่าครั้งนั้นน่ะมันเป็นครั้งที่ทารู้สึกเลยว่าไอ้อย่างนี้ก็ไม่เฮลตี้เพราะเราก็เป็นคนไปบอกพ่อแม่เราเองว่าไอ้อย่างนี้ไม่ได้จะมาบอกแบบการที่เราพูดคำว่าเลิกเนี่ยมันเป็นคำที่พูดแล้วมันบั่นทอน